ปัจจุบันนี้ถ้าไม่สวมหน้ากากเข้าหากันแล้วก็คบไม่ได้อันนั้นเราต้องเว้นระยะห่างแล้วก็สวมหน้ากากนะหรือว่าแมสหรือก็เรียกว่าผ้าปิดปากปิดจมูกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะสวมไว้ป้องกันไว้อย่างน้อยๆก็ป้องกันฝุ่นได้นะป้องกันฝุ่นเพราะช่วงนี้โควิด19นี่ประเทศไทยของเรานี่ปลอดเชื้อมาแล้วประมาณ 18-19 วันนะไม่มีคนไทยติดฉะนั้นแต่เพื่อความไม่ประมาทนะไม่ประมาทก็ไปไหนก็แล้วแต่เว้นระยะห่างแล้วก็ใจเย็นๆแต่ว่าโลกนี้มันก็ดีทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะทำให้คนไทยใจเย็นลงและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะไม่เดือดร้อนทำแบบจะทำกิจกรรมอะไรก็มีระเบียบนี่มันก็แลดูหน้าดูหน้าจมขอโทษนะคะแล้วก็อันนี้ก็น่าอนุโมทนานะไปไหนแล้วอ่ะเนี่ยโดยเฉพาะช่วงโควิด19คนที่เหนื่อยที่สุดก็คืออสม.อสม.นี่เหนื่อยอย่างที่วัดอาตมานี่จัดแจกเข้ากล่องมาตลอดนะก็ได้อสม.โอ้ยเหนื่อยอสม.ต้องมาคัดกล่องตลอดหนูรับผิดชอบอาจารย์บางครั้งบางคราวคนมันเหนื่อยจริงก็อาจจะพูดแรงไปบ้างอะไรบ้างก็อย่าไปถึงไปสาอะไรเนาะแต่ว่าท่านก็มีเมตตามีจิตดีนะก็คำพูดรุนแรงไปจิตใจนั้นดีนะฮะแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่างนั้นก็ให้ญาติโยมใจเย็นๆนะมีสติใจเย็นเอาไว้นะมีโอกาสแล้วนะได้เข้าวัดลงไม้เย็นสบายนั่นก็ญาติโยมที่เดินมาถึงใหม่ๆได้ทราบว่าทางท่านเจ้าว่าเนี่ยได้มอบหมายมอบหน้าที่ให้ชุมชนไปคัดกรองบุคคลที่จะได้รับถุงของขวัญบางคนมาไม่ได้ก็ส่งตัวแทนมาแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็จะมีการที่ทางผู้นำชุมชนนั้นนำไปแจกนำไปแจกนำไปให้ถ้าส่งตัวแทนมาก็ให้เอาขวัญนั้นให้ตัวแทนมาเพื่อความไม่สับสนนะเพื่อป้องกันความสับสนคือท่านเจ้าว่าเราท่านอยากจะมอบให้กับทุกคนแหละนะแต่ว่าก็ท่านก็บอกว่ามอบให้คนที่ลำบากก่อนนะที่ได้รับการคัดกรองจากท่านผู้นำที่ไปคัดกรองมาอย่างนี้ฉะนั้นก็ถ้าเป็นคนแดงโอเคยังไงดีกว่าดีดีกว่าเก้าอี้ที่ทางวัดได้จัดไว้เพื่อที่จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยรอเวลาคู่หนึ่งกินเงินเงินใจนะฮะแล้วคุณเวลานี้ชาวต่างชาติเราขอให้คุณนั่งตั้งแต่3รถเป็นต้นไปนั่นจะเป็นสิทธิของคุณนะคะนั่งได้เลยค่ะได้ดูมีที่นั่งกันครบแล้วนั่งเลยค่ะคุณมีเบอร์ไหมคะไม่มีนั่งเลยค่ะเดี๋ยวพี่น้องชาวต่างชาตินั้นมีเบอร์ครบเมื่อกี้พระอาจารย์มอบไปกับมือนะก็จะมีหมายเลขนำเบอร์ทุกอย่างต่างชาติเราจะเริ่มจาก305ถูกต้องถูกต้องจ้ะต่อจากพวกเราอะไรตอนนี้เดี๋ยวพี่น้องเต้นเนี่ยคุณเบอร์อะไรคะคุณโยมเดี๋ยวเริ่มที่น้องชาวต่างชาติเขามีหมอนั่งลงเดี๋ยวปล่อยให้เขาเช็คฟังเขาภาษาไทยถ้าเราคุณพูดไปก็คงไม่ต้องใจแต่ตอนนี้ก็ได้ขออนุญาตใช้เสียงเพื่อการแสดงหลักร้อยหลักร้อยเย้หลักห้าร้อยผู้โทรมาพร้อมพร้อมทั้งไปอ่ะเหลือ5โมงมาจากหน้าประพันธ์ในพิธีโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูบุญพัฒนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมจะมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทำพิธีโมท่านเมตตาโทรมาแจ้งท่านบอกว่าท่านจะเดินทางมาถึงในเวลา16:30 น.
นะให้กี่อึดใจฉะนั้นในช่วงนี้ท่านบอกว่าให้อธิบายให้ญาติโยมเข้าใจทุกขั้นตอนเพื่อจะได้เข้าใจนะแกนวันนี้ฟังไม่อยู่ท่านผู้เป็นตัวแทนครอบผู้ป่วยติดเตียงนะครอบผู้ป่วยติดเตียงตอนนี้ท่านผู้เป็นครอบครอบยังมีประตูนั่งอาตมาจะวางไว้1 2 3 4 3 4ให้นะครับโดยเฉพาะผู้ช่วยจากตัวแทนผู้ป่วยติดเตียงจากที่10นะจะมีข้อ3เนี่ยไปจากติดมือไว้1 2 3 4ผ่านที่ทักทำความเข้าใจจากข้อมูลข้ามคืนท่านจะกินชิมหนึ่งโอ้ยผมยังไม่เคยได้จับรถเขาเลยคนนั้นด้วยงานดีก่อนหน้าแล้วพวกคุณจะเข้ามาประชุมมาแล้วก็ให้เข้ารับจากมือพระเดชพระคุณหลวงพ่อในเบื้องต้นให้ประธานฝ่ายสงฆ์เป็นผู้มอบของสัก9ชุดหลังจากนั้นพระสงฆ์เนี่ยก็จะยกโต๊ะตัวสีชมพูเนี่ยนะลูกนะออกมาตั้งแล้วก็จะมอบพร้อมกันพระสงฆ์นั้นเนี่ยก็จะมอบพร้อมกันทีละ8ชุดนะพระสงฆ์มอบแล้วก็ตามด้วยคณะเจ้าภาพในการออกมามอบคนละชุดคนละชุดเข้าใจนะลูกเนาะทางเจ้าภาพก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะในส่วนนี้หลังจากนั้นวันนี้พอผู้ป่วยติดเตียงรับเรียบร้อยในจำนวนตอนนี้ผู้ป่วยติดเตียงมียอดทั้งหมด47ครอบครัวการ47ครอบครัวแล้วก็พอมอบผู้ป่วยติดเตียงเสร็จก็จะเป็นการมอบเรียบร้อยผู้ยากไร้ไม่ใช่ผู้ยากจนนะแค่พวกเรายากไร้ชั่วขณะนั่งอยู่ที่นี่มหาเศรษฐีทั้งนั้นในลุงนะนั่งอยู่ตรงนี้แค่เพียงช่วงนี้โควิดเล่นสักหน่อยนะก็เลยสะดุดตั้งนะรับรองว่าใครมาที่นี่แล้วมีแต่รวยกับรวยรู้นะหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีเช่นก็คือพระสงฆ์ฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางพิทักษ์จะเป็นบุคลากรพิเศษก็จะใช้งานพิเศษฝ่ายยกข้าวยกข้าวแล้วก็ยกไข่ขึ้นตกเจ้าภาพยืนมอบนะฝั่งนู้นพระสงฆ์4เจ้าภาพฝั่งนี้4เข้าทีละ4เป็น8พอรับแล้วฟังนะลูกเดินไปด้านหลังคณะเจ้าภาพส่วนหนึ่งไปยืนประจําไข่นะลูกนะยืนประจําไข่แล้วก็มอบไข่นะจนกว่าจะหมด580ของชุดวันนี้ให้โยมมอบกับมือเองคณะใหญ่ๆวันนี้ฟังนะโยมนะวันนี้อาตมาจะต้องขออนุโมทนาวันนี้ผู้ให้ความอุปถัมภ์โครงการในการได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอสามพรานทั้งหมด15ชุมชนและอีกอื่นๆนะจำนวนในวันนี้ที่จะมอบ583ชุดมีเพิ่มมาอีกผู้ป่วยติดเตียงเมื่อกี้นะรายการท่านผู้ที่เมตตาในการให้ความอุปถัมภ์นะพอพระอาจารย์อ่านรายนามแล้วให้โยมสาธุดังๆนะโยมนะวันนี้พออาจารย์บอกขออนุโมทนาท่านผู้ที่เป็นเจ้าภาพแล้วให้โยมเนี่ยสาธุดังๆ1ทีก็แล้วกันเพื่อให้เทวดาอนุโมทนานะคณะแรกกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ได้มอบข้อสาร100ถุงถุงละ5กิโลสาธุดังๆสาธุท่านที่2คุณพ่อปัทยวัฒน์เนี่ยกำลังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยได้มอบข้าวสารมาถุงละ5กิโล100ถุงสาธุดังๆสาธุท่านที่3เรียกว่าเป็นคณะของคุณโยมเล็กคุณโยมอ้นคณะศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วได้มอบข้าวสารมาจำนวน300ถุงและไข่ไก่อีกจำนวน500แผงสาธุดังๆและคณะศิษย์วัดป่าชัยลำสีโดยท่านพระอาจารย์อาทิตย์นั่งอยู่ไหนเมื่อกี้ไปแล้วท่านพระอาจารย์ทิศได้มอบข้าวสารถุงเนี่ยโยมนะที่เป็นกระสอบนี้แล้วก็ถุงเล็ก
รวมจำนวนทั้งสิ้นนะโยมนะเป็น108ถุงและได้มอบปัจจัยสมทบมาอีก 5,000 บาทและได้มอบปัจจัยมาอีกอาทิตย์เท่าไหร่นะ 4,000 เท่าไหร่ลูกเอาน้ำแจกเลยน้ำแจกค่ะน้ำค่ะเอาน้ำค่ะ 4,300 กว่านะ 4,800 เอาสาธุดังๆนะและเมื่อกี้นี่ที่อ่านรายนามมาคือข้าวในการมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงแล้วตอนนี้พระอาจารย์เห็นว่าพอพระอาจารย์เจ้าหน้าที่ท่านไปสำรวจส่งชื่อมาพระอาจารย์ก็แอบให้แม่ชีหรือกรรมการวัดแอบลงไปชุมชนแอบไปดูอีกทีหนึ่งปรากฏว่าไปเจอผู้ป่วยติดเตียงเพิ่มหลายคนพระอาจารย์ก็รับเพิ่มมาอีกรวมทั้งสิ้นตอนนี้ผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่47ท่าน47ครอบครัวแล้วมามอบเนี่ยข้าวสารครอบครัว1 3 3ถุงคือ15กิโลอาตมายังไม่มีเจ้าภาพก็เลยสั่งข้าวสารมาอีก150กิโลนะขอเอาไปพูดผิด150ถุงและได้มีคุณแม่ชีวิภาอะไรนะทิพย์วิภาเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่ทิพย์วิภานามสกุลอะไรนะแม่ทรัพย์รุ่งเรืองเมื่อเช้าเนี่ยโยมนะพออย่างนั้นถ้าพูดไม่อยู่ใจร้อนทันทีกลัวไม่ได้ทําบุญเลยไปเบิกปัจจัยมามอบถวายขอเป็นเจ้าภาพในส่วนข้าวสารที่มอบช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง150ถุงเป็นปัจจัย 16,500 สาธุดังๆและคุณโยมสิกีคุณโยมเสียงกลับแล้วได้ทราบว่าแพมเพิร์สเนี่ยก็ยังมีเจ้าภาพก็จึงได้จัดจตุปัจจัยมาถวายเมื่อเช้าหนาจำนวน 3,000 บาทสาธุดังๆหนาก็ขออนุโมทนานี่คือรายนามในเบื้องต้นนะโยมนะส่วนแพมเพิร์สนั้นเนี่ยใช้งบประมาณอยู่ที่ 17,000 นะอันนี้ไม่มีเจ้าภาพเพิ่งมีคุณโยมเสียงนั้นเนี่ยแจ้งความประสงค์มาแค่เพียง 3,000 บาทนะนี่ก็คือหมายถึงว่ามีไม่มีอาตมาเนี่ยไม่ได้คำนึงอย่างไรว่าจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยทางวัดเราจะพอได้แบ่งเบาอะไรช่วยได้บ้างนะจึงได้คุยกันแล้วก็ดำเนินการจัดซื้อจัดหามานะถ้ายังส่วนนี้ไม่มีเจ้าภาพเจ้าอาวาสก็รับเป็นบุญไปนะในส่วนนี้ฉะนั้นก็แจ้งความประสงค์ให้พวกเราได้รับทราบฉะนั้นวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์เนี่ยทั้งเป็นผู้เป็นตัวแทนของวัดสำพรานท่านทั้งหลายคนอาจจะอยู่ที่นี่ไม่รู้จักเลยท่านพระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ไม่มีใครรู้จักอย่างเดียวพระอาจารย์อุทัยถ้าว่าวัดสามพรานไม่รู้จักอาจารย์อุทัยให้มันรู้ไปเพราะสมัยก่อนนี่คือองค์นี้เป็นผู้สร้างวัดเคียงบ่าเคียงไหลกับเจ้าพระคุณหลวงพ่อภาวนาพุทโธถ้าไม่มีหลวงปู่อุทัยนะรับรองวัดนี้ไม่เกิดแน่นะเพราะเมื่อปีพ.ศ.2528ราวนั้นนะปีที่พระคุณหลวงพ่อภาวนาพุทโธไปจำพรรษาอยู่ที่ผู้ยีหลวงพ่อพุทโธสร้างศาลาที่นู่นอยู่ที่นี่หลวงปู่อุทัยสร้างอาคารมูลนิธิเริ่มสร้างหลวงเจเป็นตัวแทนหลวงพ่อนี่คือความเป็นมาเป็นไปฉะนั้นวันนี้เนี่ยท่านทั้งเป็นทั้งเจ้าภาพและถือว่าเป็นเจ้าบ้านลูกนะถือว่าเป็นเจ้าบ้านแทนพระคุณหลวงพ่อภาวนาพุทโธในการที่จะมอบทั้งหมด583ครอบครัวในวันนี้และพิเศษสุดก็คือจะได้มอบข้าวสารให้กับโรงเรียนสามพานเพื่อสนับสนุนโครงการอะไรนะกีฬาใช่ไหมโครงการเพื่อเป็นกองทุนส่งเสริมด้านการกีฬาของโรงเรียนสามพานคุณโยมรู้จักโยมนักฟุตบอลที่มีชื่อดังๆที่ไปเตะอยู่ที่ญี่ปุ่นไหมโยมชื่ออะไรนะเจนใช่ไหมเจน้องเจ
น้องเจเนี่ยเป็นคนอำเภอสามพรานแล้วจบจากโรงเรียนสามพรานนะเป็นนักฟุตบอลเริ่มฝึกหัดในโครงการโรงเรียนสามพรานวิทยาซึ่งสมัยนั้นพระคุณหลวงพ่อภาวนาพุทโธเป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ทางด้านการกีฬาพอน้องเจเรียนจบได้ติดทีมชาติปัจจุบันนี้เป็นนักฟุตบอลนะมีชื่อเสียงโด่งดังในระดับประเทศนี่พระอาจารย์เองก็ได้เป็นกรรมการด้านการศึกษาของโรงเรียนพอไปเห็นความเป็นอยู่ของนักกีฬาที่มาฝึกซ้อมเนี่ยเป็นจำนวนมากนะโยมนะแต่ก็ทางโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนนะก็ร่วมด้วยช่วยกันนะสนับสนุนส่งเสริมกันนะแล้วก็จะได้มอบอีกชุดหนึ่งให้กับมูลนิธิพานลูกนี่คือมูลนิธิพานพิทักษ์นะมูลนิธิพานพิทักษ์นี่ไม่ว่าวัดเนี่ยจะมีกิจกรรมมูลนิธินี้ไม่เคยทิ้งวัดรถตู้คันนู้นยนต์จอดอยู่นู่นคือป้าในคนวัดก็ได้อ๋อคุณโยมแม่ทิพย์แม่ชีทิพย์อะไรนะชิดเอาคนโยมให้แจ๋วร่วมบำเพ็ญบุญมา 1,000 บาทนะเป็นเจ้าภาพแผ่นเพิ่นนะโยมนะสาธุดังๆเดี๋ยวอาตมาต้องให้หลวงปู่มาพูดแล้วเนี่ยน่าจะได้ค่าแผ่นเพิ่นอยู่นะเนี่ยนะ เดี๋ยวอธิบายย่อๆก่อนนะวันนี้มอบให้กับมูลนิธิผ่านพิทักษ์เพราะว่าผ่านพิทักษ์ไม่เคยทิ้งวัดแล้วก็มูลนิธิอีกมูลนิธิหนึ่งสุขศาลาเขาจะแบ่งเวรกันวันขี้กับวันคู่ยามใดที่พระเนนป่วยแม่ชีป่วยขอให้กิ้งไปไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนนะมูลนิธิยินดีมาเก็บศพเสมอถ้ามรณภาพนะนี่คือความช่วยเหลือไม่ว่าอาตมาจะโทรไปรีบมาทันทีทำให้แม่ชีแม่พราหมณ์อยู่ที่อุ่นอกอุ่นใจที่วัดนี้มีจำนวนร้อยกว่าชีวิตทั้งพระทั้งชีโยมนะลูกไม่มีพ่อไม่มีแม่มีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่ยามเจ็บไข้ได้ป่วยต้องอาศัยคนข้างๆซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอดุลพัฒนาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมได้เมตตามาถึงปรัมภิธีฉะนั้นขอไมค์มาไว้ด้านนี้หมดเลยนะลูกไมค์อยู่ที่ไหนคุณโยมช่วยเปลี่ยนไมค์เปลี่ยนฐานให้ด้วยนะแล้วก็ขอเจริญพรในการต้อนรับคุณโยมรองนายกมนตรีพรานคุณโยมรองธรรมศักดิ์นะได้เมตตามาเป็นประธานร่วมกันเช่นเดียวกันนะก็ขอเจริญพรนะพ่อบ้านพ่อเมืองให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ฟังนะลูกนะเอาขออนุญาตอย่างนี้คณะเจ้าภาพนะลูกนะพอพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาถึงแล้วพระคุณหลวงพ่อท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยสักเล็กน้อยพอได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกพวกเราจะร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระอาราธนาศีลรับศีลจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพอรับศีลเรียบร้อยพอรับศีลเรียบร้อยพวกเราจะทำพิธีกราบคำถวายมหาสังฆทานหมดเลยถวายแด่สงฆ์พอถวายแด่สงฆ์แล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จึงจะอนุญาตเป็นตัวแทนสงฆ์ในการที่จะยกมอบเหลือผู้ป่วยติดเตียงเอาคณะลูกศิษย์ของแม่ชีแต๋วมอบปัจจัยมาเพื่อแผ่เพื่อนอีกจำนวนหนึ่งนะโยมนะขออนุโมทนานะซึ่งขณะนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอดุลพัฒนาพรนะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนะได้เมตตามาเป็นองค์ประธานได้เดินทางมาถึงแล้วนะโยมนะก็อธิบายย่อไหนอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวพวกเราจะสวดมนต์ไหว้พระคุณครูโรงเรียนสามพรานวิทยาส่งตัวแทนหนึ่งท่านต้นเสียงอาตมาเชื่อว่าเป็นครูที่มีศักยภาพนะพอคุณโยมแม่อ้อยแม่สุนทรนึกถึง
แม่อ้อยพอคู่กันบำเพ็ญบุญมา 1,000 บาทเนาะขออนุโมทนานะสวดมนต์ไหว้พระรับศีลจับสวดมนต์ไหว้พระรับศีลจับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรียบร้อยนะเราก็ให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวิมลเป็นประธานในการที่จะนำปลากล่าวถวายสังฆทานจากนั้นก็ให้เจ้าภาพเป็นตัวแทนยกสิ่งละหนึ่งอย่างมาถวายพระคุณหลวงพ่อเป็นเคล็ดไว้นะแล้วรับพรจากหลวงพ่อพอรับพรเรียบร้อยนะหลวงพ่อก็จะเป็นอนุญาตให้เดชสงฆ์ในการจะทำพิธีมอบช่วยเหลือผู้คนนะจำนวนวันนี้583ครอบครัวแบ่งออกเป็นผู้ป่วยจิตเตียง47ครอบครัวหลังจากนั้นฟังนะลูกนะ9คนแรกที่นั่งแถวหน้าจะเข้ามารับกับพระคุณหลวงพ่อกับมือที่นี่ให้หลวงพ่อเป็นตัวแทนมอบและต่อมาก็จะเป็นคณะสงฆ์ซึ่งจะเดินทางมาร่วมอีกจำนวนหนึ่งโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุวิมลนี้จะเป็นประธานทำพิธีมอบนะพอมอบแล้วฝั่งนู้นเป็นพระสงฆ์ฝั่งนี้เป็นคณะเจ้าภาพมอบผู้ป่วยติดเตียงรับแล้วออกด้านหลังออกด้านหลังไม่ต้องย้อนกลับมาหลังจากนั้นก็จะเป็นผู้ยากไร้ก็จะนำเบอร์อย่างนี้นะลูกนะขออนุญาตเช่น1ถึง80จะนั่งอยู่ซ้ายมือหลวงพ่อพอประกาศว่าอ้าว1ถึง80ยืนขึ้นโยมลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วมายืนด้านหน้าแล้วก็จะเดินมารับข้าวที่นี่แล้วไปรับไข่ฝั่งนู้นไปรับน้ำดื่มนะเจ้าภาพแต่ละจุดก็จะยืนอยู่ตรงนั้นคอยมอบให้เข้าใจนะโยมนะแล้วก็กลับเลยนะแล้วก็ชุดต่อไป81ถึงตามหมายเลขที่จะเรียกตามนัมเบอร์ที่เราวางไว้นะบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาลำดับต่อไปขอตัวแทนคุณครูโรงเรียนสามพรานวิทยาได้ออกมาถือไมค์ด้านหน้าเป็นพิธีกรในการที่จะได้นำพาไหว้พระและอาราธนาศีลขอเจริญพรท่านพร้อมนะครับกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิตัวขาโตพระควัตตาสโมธรรมังนัมสังสุปฏิปันโนพระควัตโตสามะสังโฆสังฆังนัมามิกล่าวคำถวายกล่าวคำอารัธนาศีลพร้อมกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนัฏฐายะติสาเนนัสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนัฏฐายะติสาเนนัสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนัฏฐายะติสรณีนัสหะปัญจสีรานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยม
ต่อไปโยมต้องว่าให้เสียงออกเสียงให้ดังนะการรับศีลการบูชาพระรัตนตรัยเราทางคณะสงฆ์ทั่วประเทศตลอดจนคณะรัฐบาลด้วยรณรงค์เรื่องการรักษาศีล5กันมาเป็นเวลาเข้าใจว่า4ปีแล้วนะแต่ว่ายังไม่พร้อมเพรียงโยมยังไม่ออกเสียงกายวาจาจิตใจโยมนั่งอยู่นี่กายพร้อมแต่วาจาโยมไม่ออกเสียงก็ไม่พร้อมเพรียงใช้ไม่ได้แต่ใจโยมอาจจะตั้งใจพร้อมก็ได้กายวาจาใจต้องพร้อมโยมต้องออกเสียงให้ดังฟังชัดแต่ถ้าหากปิดเป็นพิธีหลวงโยมจะออกเสียงไม่ได้นี่เราเป็นพิธีราษฎรนะเราต้องออกเสียงให้ดังฟังชัดให้เต็มปากเต็มคำตั้งอกตั้งใจรับศีลให้พร้อมเพียงกันเขารณรงค์มาเป็นเวลา4ปีแต่ว่ายังไม่พร้อมเพียงพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิอย่างน้อยไปคนต้องเกือบร้อยเนี่ยฮะ500ยังไม่ดังเลย583ครับเนี่ยดังกระเบื้องบนกุฏิมังกรไม่หล่นเลยสักแผ่นนึงเนี่ยต้องให้ดังกระเบื้องหล่นเลยดิพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณัง